เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะครับในเรื่องของการรับเงิน 1,000 บาทเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวนะครับในตรงนี้เนี่ยมีหลายๆท่านสงสัยนะครับว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนตรงนี้ไหมนะครับตรงนี้นะครับเขาไม่ห้ามผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงแม้จะได้รับเงินในการช่วยเหลือบรรเทาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากรัฐบาลเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนรับเงิน 1,000 บาทนะครับในการท่องเที่ยวนะครับวันนี้เขาไม่ได้ตัดสิทธิ์ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั้งนี้นะครับประชาชนผู้สนใจที่จะร่วมมาตรการชิมช็อปใช้จะรับเงินผ่านเป๋าตังจำนวน10ล้านคนนะครับโดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทาง www.chimshopchai.com นะครับตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง15พฤศจิกายน2562รอบละ1ล้านคนนะครับสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมเนี่ยนะครับเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีสมาร์ทโฟนหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอีเมลนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับวันนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนรับเงิน 1,000 บาทในโครงการชิมช็อปใช้นะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ